ก็มาช่วงนี้ติดตามข่าวกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมนั้นไปที่เวียดนามกันนะครับศาลเวียดนามได้มีการตัดสินจำคุกนักเคลื่อนไหวทางการเมืองอีกครั้งหนึ่งนะครับเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่31ธันวาคม2 5 6 4นะครับเป็นวันส่งท้ายปี2 5 6 4เลจองหุงครับซึ่งเป็นอดีตครูชั้นมัธยมและก็เป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองถือว่าเป็นรายที่5นะครับที่ถูกจำคุกในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยรัฐบาลของเวียดนามนั้นเนี่ยครับไม่อดทนต่อความเคลื่อนไหวที่เป็นการต่อต้านการปกครองของรัฐบาลตนเองนะครับทางด้านเลจองหุงนั้นเนี่ยอายุ41ปีเป็นคนที่เคยรณรงหาเสียงในฐานะผู้สมัครอิสระเพื่อลงเลือกตั้งสมัชชาแห่งชาติในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ว่าถูกทางการนั้นปฏิเสธแล้วเขาก็ถูกจับตัวในเดือนมีนาคมแล้วก็ถูกพิจารณาคดีในวันที่31ธันวาคม2564ฐานผลิตจัดเก็บ แจกจ่ายหรือว่าเผยแพร่ข้อมูลแล้วก็เอกสารที่มีจุดมุ่งหมายต่อต้านสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนะครับโดยทนายความของทางด้านเลจองหุงนั้นได้ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวบอกว่าเลจองหุงได้รับโทษจำคุกเป็นเวลา5ปีแล้วก็ต้องถูกควบคุมความประพฤติอีก5ปีในการพิจารณาคดีในกรุงฮานอยซึ่งใช้เวลาเพียงแค่ครึ่งวันเท่านั้นในการพิจารณาคดีนี้นะครับสื่อทางการของเวียดนามนั้นได้รายงานข่าวว่าเลจองหุงนั้นเนี่ย ได้ใช้สื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่งานเขียนแล้วก็มีการเตรีมเนื้อหาที่บิดเบือนแล้วก็ไปดูหมิน่นการทาหน้าที่ของรัฐบาลด้วยเลจองหุงนั้นเป็นที่รู้จักจากการเข้าร่วมการชุมนุมประท้วงต่อต้านจีนและก็แสดงความเห็นวิาพากษ์วิจารณ์ในประเด็นสังคมรวมถึงสิ่งแวดล้อมตลอดจนสนับสนุนนักเคลื่อนไหวคนอื่นๆให้เคลื่อนไหวต,ต่อต้านรัฐบาลเวียดนามในขณะที่ Human r i g ร t s Watch เรียกร้องให้เวียดนามนั้นปล่อยตัว เลจองฮุงโดยทันทีแล้วก็ไม่มีเงื่อนไขอื่นใดน,นะครับบอกว่าการจาคุกนักเคลื่อนไหวอย่างเช่นเลจองฮุงที่กล้าลงสมัครรับเลือกตั้งในฐานะผู้สมัครอิสระแสดงให้เห็นว่าการเลือกตั้งของเวียดนามนั้นเป็นแค่การจัดฉากซึ่งนี่เป็นคําพูดของทางด้านฟิลโรเบสันรองผู้อำนวยการฮิวแมนไรทวอตนะครับของเอเชียในขณะที่ฝ่ายบริหารสายแข็งเนี่ยนะครับก็บอกว่าเวียดนามนั้นมักเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเพื่อยับยั้งผู้ที่เห็นต่างแล้วก็จําคุกนักเคลื่อนไหว รวมถึงนักข่าวแล้วก็นักวิจารณ์ที่มีผู้ชมจํานวนมากโดยเฉพาะบนโลกออนไลน์โดยส่วนใหญ่คนเวียดนามนั้นก็จะใช้ facebook เนี่ยครับต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมานั้นสารของเวียดนามเพิ่งมีการตัดสินจําคุกนักเคลื่อนไหว้4คนในข้อหาเดียวกันนี้โดยหนึ่งในนั้นก็เป็นนักข่าวชื่อดังที่ถูกสารเวียดนามนั้นตัดสินจําคุกนานถึง9ปีด้วยกันนะครับค่ะ ยังอยู่กันที่เวียดนามนะคะซึ่งต้องบอกว่าจากการแพร่ระบาดของโควิด19เนี่ยนะคะก็ทำให้ทางด้านของจีนเองเนี่ยเขามีมาตรการหรือมีนโยบายที่ชื่อว่าโควิดเป็นศูนย์ล่าสุดนี้ค่ะทานั้นของรัฐบาลเวียดนามเนี่ยก็มีการเรียกร้องไปทางจีนนะคะในเรื่องของการผ่อนปรนความเข้มงวดของมาตรการที่จุดผ่านแดนนะคะเพื่อให้การขนส่งสินค้านั้นกลับมาให้เป็นไปอย่างราบรื่นค่ะ ทางด้านของกระทรวงการค้าของเวียดนามมีการเอาถแถลงการนะคะเรียกร้องทางด้านเขตปกครองตอนเองกวางซีจวงซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของจีนแล้วก็มีพรมแดนติดกับเวียดนามนะคะเรื่องของมาตรการควบคุมพรมแดนของทางการกวางซีจวงภายใต้นโยบายโควิดต้องเป็นศูนย์คือมีการปิดจุดผ่านแดนรวมไปถึงระง,งับนาเข้าผล,ลไม้นะคะเขาบอกว่าอันนี้เป็นการดําเนินการที่มากเกินความจําเป็นทําให้หลายอย่างนั้นหยุดชะงัก แล้วก็ส่งผลกระทบเชิงลบอย่างร้ายแรงต่อกระบวนการการค้าระดับทวิภาคีทำให้เกิดความสูญเสียใหญ่หลวงต่อภาคธุรกิจแ,<ต>แล้วก็รวมไปถึงประชาชนทั้งสองฝั่งด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะทางการของกวางซีจวงนะคะยังเผยแพร่แถลงการที่ไปตอบโต้ของรัฐบาลเวียดนามในเรื่องว่าจะมีการเพิ่มช่วงเวลาให้บริการด้านพิธีการศุลกาก่อนแต่ว่าข้อเสนออื่นๆจะมีการส่งเรื่องต่อให้กับผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่าในการพิจารณาตามความเหมาะสม ปัจจุบันค่ะถือว่าจีนเนี่ยเป็นประเทศคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของเวียดนามแล้วก็เป็นตลาดใหญ่ที่สุดของเวียดนามนะคะในการส่งออกผักแล้วก็ผล,ลไม้ซึ่งมูลค่าการส่งออกหรือว่ามูลค่าสินค้าดังกล่าวระหว่างทั้ง2ประเทศตลอด11เดือนที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ที่11,300ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นไปประมาณ19 5จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้านี้ด้วยค่ะ จำนวน1 1 3 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐถ้าตีเป็นเงินบาทไทยเนี่ยก็อยู่ราวๆ375,000ล้านบาทนะถือว่าเป็นมูลค่าที่สูงเลยทีเดียวนะ,ะสำหรับมูลค่าที่เป็นการค้าขายกันระหว่าง2ประเทศโดยเฉพาะเรื่องของผักและก็ผลไม้สดซึ่งแน่นอนครับเวลานี้เนี่ยไทยเราเองเนี่ยนะก็พยายามที่จะเปิดเรื่องของการค้าขายโดยเฉพาะผลไม้เนี่ยกับทางด้านจีนเหมือนกัน่อหน้านี้เนี่ย ทางด้านรัฐมนตรีที่รับผิดชอบในเรื่องนี้เนี่ยก็มีการเปิดเผยนะครับว่าเรานั้นจะมีการส่งผลไม้มแล้วก็ผักเี่ยไปสู่จีนนะครับ